ฮัลโหลสวัสดีค่ะสลามุอะลัยกุมค่ะวันนี้ก็มาทำแกงเลียงกุ้งสดนะคะหน้าตาก็ประมาณนี้แหละค่ะเครื่องปรุงก็จะมีผักสดผักที่เราชอบเลยค่ะทุกอย่างที่เราชอบเราก็ใส่ไปอย่างเช่นบัวเผ็ดฟักทองข้าวโพดอ่อนแล้วเราก็ใส่กุ้งไปด้วยค่ะอันนี้เป็นผงแกงเลียงสำเร็จรูปนะคะก็ตำกุ้งแห้งกับพริกค่ะพอน้ำเดือดเราก็ใส่ผงลงไปค่ะคนให้เข้ากันคนให้ผงละลายนะคะพอน้ำเดือดเราก็ใส่ฟักทองค่ะเป็นผักที่สุกยากแล้วก็ใส่ผักต่างๆตามลงไปค่ะข้าวโพดอ่อนใส่บวบใส่พริกที่เราตำแล้วกับกุ้งแห้งค่ะโรยลงไปคนให้เข้ากันนะคะรอเดือดอีกครั้งก็ใส่เห็ดลงไปค่ะเห็ดสารพัดเห็ดที่เราชอบนะคะใส่ลงไปเลยทีนี้พอเริ่มเดือดแล้วเราก็จะมาใส่กุ้งลงไปค่ะพอมาถึงขั้นตอนสุดท้ายเราก็ใส่ใบแมงลักค่ะปิดไฟเลยค่ะหลังจากนี้เราก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะหวังว่าจะเป็นเมนูที่ตรงใจกับใครหลายคนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายค่ะมาสลามาบาย